สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่1ชั่วโมงนะครับแห่งสาระความรู้ในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยกับรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อที่เราจะไปพูดคุยต่อยอดประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับรวมถึงประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศวิธีการดูแยกแยะของแท้ของเลียนแบบนะครับและประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการพระเครื่องครับซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดประเด็นนะครับมาพูดคุยกับคุณนิวเมืองชนครับสวัสดีครับคุณนิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะวันนี้คุณนิวก็แหมเอาเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ยังคลาสสิกอยู่นะฮะในเรื่องของพระเบญจภาคีครับก็ยังอยู่ในใจของคนนักสะสมนะฮะโดยรวมถึงในหมู่นักเล่นในหมู่เซียนพระนะฮะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่ใช่ทุกสภาพฮะว่าจะสวยนะฮะจะสึกไปหรือว่าจะชำรุดก็ยังอยู่ในใจของทุกคนครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าเกิดพูดถึงเบญจภาคีนี่โอ้โหมันช่างหาเก็บยากเลยถูกไหมฮะใช่ฮะก็คือจำนวนการสร้างเขาเท่าเดิมแต่ปริมาณของความต้องการมันมากขึ้นมันก็เป็นไปตามเคอร์ฟของเขาอะนะฮะว่าของไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ได้นะครับก็มีปริมาณเท่าเดิมคนต้องการมากขึ้นมันก็ต้องมีความหายากมากขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าคือการเปลี่ยนมือเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คนที่มีอยู่แล้วแบบนำมาแบบเหมือนกับมาแบ่งให้อะไรใช่ครับใช่ครับก็คือนะฮะพระเครื่องเนี่ยก็ครับเป็นถือว่าบางท่านก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความต้องการจะอยากได้ชิ้นอื่นครับก็แลกเปลี่ยนกันเปลี่ยนไปได้นะฮะก็อาจจากผมก็อาจจะสู่คุณสู่นักสะสมครับผมไปได้เรื่อยๆหน้าใหม่ๆนะหน้าใหม่ๆไปได้เรื่อยๆนะครับนะฮะแล้วก็พูดถึงปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเบญจภาคีเนี่ยมีของทำเรียนแบบขึ้นมาโอ้โหมากมายนะครับมากมายแล้วงานนี้เป็นไงปัจจุบันนี้ใกล้เคียงคือถามว่าก็พัฒนาได้ดีเพราะในส่วนความคิดเห็นของผมคือคนที่เขาทำพระเรียนแบบเนี่ยเขาก็อาจจะมีความรู้มากขึ้นมีเทคนิคมีวิธีการอะไรมากขึ้นใช่ฮะคือก็อาจจะทำได้เรียนแบบได้มากขึ้นแต่ถามว่าโดยธรรมชาติของพระโดยพิมพ์ของพระถามว่าจะทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่มีทางนะครับก็อาจจะทำได้ใกล้เคียงนะฮะเพราะว่าอายุการสร้างที่ผ่านมาการเวลาที่เขาสร้างมาเนี่ยในความแห้งของเนื้อพระมันไม่ได้นะฮะในพระที่เรียนแบบที่สร้างเมื่อเดือนที่แล้วในปีที่แล้วจะทำเหมือนพระที่สร้างมาเป็นร้อยปีไล่ร้อยปีหรือบางชนิดเป็นพันปีเป็นไปได้ยากนะครับได้แค่ใกล้เคียงแต่ถ้ามาเจอผู้รู้จริงนะครับไม่มีทางผ่านได้ในความรู้สึกผมครับผมนะครับเพราะว่าประสบการณ์ต่างๆที่เห็นมาใช่ครับใช่นะครับพูดถึงส่วนตัวคุณนิวบ้างครับตอนนี้เป็นไงที่ร้านมีขยายเพิ่มเติมสาขาก็ผมก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะยังอยู่ที่เดิมก็สำหรับพักเครื่องก็จะมีหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะฮะเพราะเราก็รับเช่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ปล่อยออกเพื่อนๆน้องๆหรือจะเป็นลูกค้าประจำอะไรเงี้ยฮะก็จะมีเรื่อยนะครับก็จะมีพักเครื่องยอดนิยมทุกอย่างที่ผมรับเช่าครับแล้วมีเป็นสายตรงไหมคือตอนนี้คอนเซ็ปต์ปี59เนี่ยไม่ฮะคืออย่างพระพื้นที่บ้านผมเนี่ยสำหรับจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะภาคตะวันออกเนี่ยก็สำหรับในใจผมก็คือพระปิดตานะฮะโดยพระปิดตาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยพูดว่าไงอ่ะคือหมายถึงว่าความต้องการของหมู่นักสะสมเนี่ยมีมากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดกระวันนะครับหลวงปู่ผู้วัดนอกหลวงปู่เจียมวัดกระแพงหลวงพ่อโตวัดเนินหลวงพ่อขี้พระสมถะครับนะฮะแล้วก็ตอนหลังที่มาแรงอีกอย่างนึงก็คือพระปิดตาเจ้าคุณวรพจน์ครับผมวัดป่าอ๋อนะฮะอาจารย์เฮียงเนี่ยครับก็คือกำลังมาแรงครับกำลังมาแรงคือผมว่ามีคือส่วนผสมของตามประวัติของท่านเนี่ยนะท่านว่าวัดเนี้ยได้ผงหลวงพ่อแก้ววัดกระวันมาOh. นำมาผสมในพระชุดของท่านในปีต้นๆ นะครับในช่วงที่จัดสร้างยุคแรกๆถูกไหมฮะปีประมาณปี2495โดยประมาณนะครับ โดยประมาณจะได้พระผงหลวงพ่อแก้วมาผสมแล้วท่านจะได้มาไงคือเป็นสาธรรมิกกันหรือเป็นลูกศิษย์ใช่ฮะใช่ฮะคือในวัดในละแวกนั้นจะเป็นวัดที่ใกล้ๆกันหมดนะฮะในยุคของคนที่สร้างพระชุดเนี้ยคือเขาอาจจะเป็นได้มาจากมรดกตกทอดเขาครับผมนะฮะก็ได้มาแล้วก็นำมาผสมใส่ในพระชุดวัดป่า
วัดอรัญวัดป่าอรัญญิกาวาสเนี่ยนะฮะอาจารย์เฮียงเนี่ยนะครับครับคือคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่มีหลวงพ่อแก้วมันหายากใช่ฮะแล้วราคาข้างงวดก็แพงสูงมากขึ้นจำนวนก็ไม่ต้องพูดถึงเลยก็มีอยู่ไม่กี่องค์ในวงการแค่นั้นเองก็อาจจะมีความคิดเปลี่ยนแปลว่ามาใช้พระจิตตาอาจารย์เฮียงก็ได้ครับก็เหมือนอาจจะมีการล้อพิมพ์กันมาใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมเอาละนี่ก็เป็นนะฮะเป็นไอเดียหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการไปเก็บนะฮะที่ถือได้ว่าก็ยังหาได้อยู่ยังพอหาได้หาไม่ยากจนเกินไปไม่ยากจนเกินใช่ครับใช่ครับพอก่อยกว่ามาขึ้นคอกันได้เอาละหรือว่าใครอยากจะมาปรึกษาอะไรก็มาเจอคุณนิวได้ครับเจอได้ที่ร้านที่วัดที่งามวงวานนะครับใช่ครับวันนี้คุณนิวก็แน่นอนนะมีชุดเบญจภาคีของพระปิตาด้วยใช่ครับแล้วก็เบญจภาคียอดนิยมด้วยนะฮะนอกจากนั้นยังมีหลวงพ่อปานด้วยนะครับใช่ครับผมไล่ลำดับเลยนะเริ่มจากหลวงพ่อปานก่อนนะครับผมนะครับนี่ครับนี่เป็นพิมพ์ทรงไก่ทางพวงครับผมครับก็ถือว่าเป็นพิมพ์อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ของทรงของหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อปานขี่ไก่หลังพวงนะครับใช่ครับใช่ครับองค์นี้นี่สวยมากเลยก็ถือว่าสภาพน่ารักดีฮะผิวพรรณสะอาดสะอ้านดีไม่ผ่านการใช้ครับผมนี่อย่างนี้นี่สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคุณนะสภาพนี้ก็สัก95 85ถึง 90% ก็แล้วกันนะฮะก็ถือว่าถืออยู่ในสภาพที่โอเคครับคือผมอะไรได้จับพ่อปานมาก็เยอะในองค์นี้ถือว่าสวยเลยนะฮะผิวพรรณก็สว่างครับผมใช่ฮะขุดทองโอ้สวยเลยครับคมชัดด้วยครับครับผมก็มีสร้างหลายพิมพ์ฮะหลวงพ่อปานขี่ไก่นี่ความหมายเป็นยังไงฮะคือเขาอาจจะทำอาหารกินเก่งอะไรประมาณนั้นเหมือนไก่ที่ครับผมเพราะไก่เขาขยันทำมากินแล้วนะฮะใช่ครับแต่จริงๆแล้วทุกพิมพ์นะครับผมว่าอยู่ที่ผู้สะสมชอบมากกว่าใช่นะครับผมว่าเหมือนกันหมดเพราะผมว่าเนื้อหาเนี่ยท่านก็เหมือนกันพระเกจิองค์เดียวกันเนื้อหาเดียวกันแค่เปลี่ยนศิลปะแล้วแต่ใครจะชอบต้องใช่ครับแบบนี้คนเกิดปีละกาอาจจะชอบชอบไปก็อาจจะตรงปีเขาอะไรอย่างเงี้ยใครแบบว่าอยากจะแบบทำมากินก็นะอาจจะเป็นพิเศษขึ้นมาใช่ครับใช่ครับวิธีการดูแยกแยะของแท้ของเลียนแบบคุณนิวดูอย่างส่วนตัวคือตอนหลังเนี่ยสำหรับหลวงพ่อปานนะครับผมเท่าที่ผมจับประเด็นได้เนี่ยนะคือพระที่ทำเลียนแบบออกมาเนี่ยพิมพ์เขาทำไม่เหมือนครับพิมพ์เขาไม่เหมือนในเมื่อเขาถอดพิมพ์ออกมาคือถามว่าการถอดพิมพ์ออกมาเนี่ยหนึ่งอาจจะขนาดเล็กลงไปหดลงไปผอมลงไปหดลงไปนะฮะและสองด้านเนื้อหาสำคัญนะครับด้านเนื้อหาของพระเครื่องเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่ธรรมชาติอายุการสร้างอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยของที่เรียนแบบมาเนี่ยที่เพิ่งทำขึ้นเนี่ยไม่มีความเก่าได้ขนาดของแท้แน่นอนครับครับนะครับถ้าท่านแนะนำให้คุณผู้ชมเห็นภาพถ้าคุณนิวเอากล้องส่องไปเนี่ยถ้าเป็นของเก่าเนี่ยมันจะเป็นไงความรู้สึกคือหนึ่งเนื้อหาเขาจะนุ่มตาเพราะพระพิมพ์เนี่ยนะครับพระหลวงพ่อปานเนี่ยเนื้อหาของเขาเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยก็คือเนื้อหาเขาจะกระด้างครับที่ของเรียนแบบนะจะกระด้างจะดูแข็งจะดูไม่นุ่มตาไม่อะไรคือเนี่ยคือธรรมชาติอย่างหนึ่งในการพิจารณาพระเครื่องครับสำหรับคือความประณีตในการเอาผงมาทำเนี่ยมันต่างกันต่างกันต่างกันโดยถึงเนื้อหาเนื้อเขาด้วยนะฮะคือเนื้อของเขาเนี่ยเป็นเนื้อดินเผาครับนะครับแล้วมาบรรจุอุดผงครับผมพุทธคุณนะฮะผงวิเศษเนี่ยนะครับก็คือในด้านเนื้อหาเนี่ยสำหรับของแท้และของเก๋งต่างกันแน่นอนนะครับแม้แต่กระทั่งตอนไปเผาเนี่ยคือของเดิมเนี่ยเขาจะเผาด้วยฟืนด้วยอะไรก็ตามแต่สมัยนี้ในยุคสมัยใช่ถูกต้องฮะอะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเหมือนเรากินข้าวเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมจากหม้อที่ต้มด้วยแก๊สกับหม้อที่ต้มด้วยฟืนเนี่ยใช่ใช่ใช่รสชาติความหอมความอะไรต่างๆอาจจะแตกต่างมันเป็นอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับเอาละฮะที่องค์ต่อไปเลยนะครับครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ทรงไก่ครับผมหางห้าเส้นฮะหางห้าเส้นไก่นี่มีหางกี่แบบฮะมีทั้งหมดเท่าที่ผมอันนี้นะฮะก็มีไก่หางพวงที่เราดูเมื่อสักครู่นี้อันหนึ่งนะฮะแล้วก็ไก่หางรวมครับแล้วไก่หาง5เส้นครับนะฮะแล้วไก่หาง4เส้นแล้วก็ไก่หาง3เส้นทั้งหมดจะ5พิมพ์ครับผม5พิมพ์5พิมพ์คือความนิยมนี่ก็คืออันดับ1ต้องหางพวงใช่ครับอันดับ2ก็ไก่หางรวมครับอันดับ3ก็คือไก่หาง5เส้นนะฮะครับเป็นไงฮะความพิเศษเนื้อหามวลสารครับเป็นไงคือเนื้อหามวลสารเหมือนกันหมดฮะสำหรับพระเครื่องหลวงพ่อปานนะคือเป็นพระเครื่องที่สร้างกรรมวิธีการสร้างผมว่าพิถีพิถันมากนะครับการที่จะนำดินมาสร้างเนี่ยก็ต้องกรองนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผู้ที่นิยมสะสมพระเครื่องหลวงพ่อปานเนี่ยจะทราบกันดีว่าในกวดทรายของพระหลวงพ่อปานเนี่ยจะค่อนข้างมีขนาดที่เท่ากันหมดน่าจะเป็นที่กรองมาครับนะฮะคือผมเลยสันนิษฐานว่าสำหรับพระเครื่องของหลวงพ่อปานเนี่ยกรรมวิธีการสร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะพิถีพิถัน
ครับผมนะครับโดยดูจากเนื้อหาของท่านนะครับครับเนี่ยรวมไปถึงรูปแบบพุทธศิลปะนะโอ้สวยนะคือผมมองว่าย้อนกลับไปยุคสมัยนั้นเนี่ยการสร้างพระเครื่องที่มานั่งอยู่บนแบบพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยมันต้องมีจินตนาการสูงมากนะแล้วก็มีอยู่ไม่กี่อาจารย์นะผมว่าครับส่วนใหญ่สมัยนั้นก็จะเป็นพระพุทธเป็นอะไรเป็นที่แบบดูมีสมาธินั่งอะไรมันมีดีไซน์มีการแบบว่าใส่ศิลปะลงไปใช่ใช่ใช่ฮะนะครับข้างๆนี้ก็มียันก็เป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับผมสำหรับพระเครื่องของหลวงพ่อปานก็คือใครเห็นก็ต้องรู้นะครับผมนะฮะสีสันนี่ก็แตกต่างกันไปตามอุณหภูมิตอนเผาใช่ครับสีนี่มีผลกับความนิยมไหมสีมีผลไหมก็มีผลบ้างครับที่นิยมที่สุดเนี่ยสีอะไรอยู่ที่คนชอบบางคนก็ชอบสีออกแดงๆบางคนก็ชอบนวลๆขาวๆ อะไรอย่างเงี้ยที่เราดูเมื่อสักครู่ใช่ครับบางคนก็ชอบเข้มๆแบบบางองค์ก็ชอบบางท่านก็ชอบเข้มๆหรือว่าบางองค์นี่ดำเลยครับทั้งองค์เลยครับนะครับก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะชอบความแปลกของสีพระก็อีกเป็นอีกของแต่ละบุคคลครับแต่ว่าไม่ได้มามีผลกับค่านิยมมากเท่าไหร่ถูกไหมไม่มากครับไม่มากครับอยู่ที่ความสวยขององค์พระมากกว่าครับผมความสมบูรณ์อะไรพวกนี้ใช่ครับใช่ครับมีจุดดูไหมตรงไหนพิจารณาสำหรับหางเนี่ยหางสี่เส้นเนี่ยไข่ห้าเส้นพิมพ์นี้ใช่ไหมพิมพ์นี้ก็คือถามว่าในภาพโดยรวมของการพิจารณาของผมเนี่ยก็คือจะเหมือนกันหมดสำหรับพระเครื่องของหลวงพ่อปานหนึ่งเราต้องจำพิมพ์ไม่ได้นะครับแต่ในการจำพิมพ์ได้เนี่ยหรือไม่ได้เนี่ยเราต้องผ่านพระเยอะๆด้วยนะครับเราถึงจะจำขนาดของพิมพ์นะฮะความเล็กความใหญ่ของแต่ละบล็อกของเขาเนี่ยเราจะต้องมีการหมุนเวียนประสบการณ์ประสบการณ์มากพอสมควรนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแนะนำคืออันดับต้นคือจำเนื้อหาของท่านซึ่งในความรู้สึกผมว่าไม่เหมือนนะฮะก็อย่างที่บอกนะคือส่องไปแล้วนุ่มๆนุ่มตาละเอียดปราณีตนะใช่ครับใช่ครับต่อมาครับนี่ฮะตรงนี้เป็นทรงหนุมานใหญ่ครับทรงเครื่องครับนะครับพิมพ์นี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของทรงหนุมานครับผมนะครับทรงหนุมานนี่ทรงหนุมานนี่ความหมายเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยคือหนุมานเนี่ยในความรู้สึกผมอาจจะเป็นอำนาจบารมีอาจจะมีประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับคือก็ถือว่าเป็นในระดับพวกข้าราชการใหญ่ๆในแก่พวกอะไรเงี้ยจะชอบทรงพุทธทรงหนุมานพวกเนี้ยจะชอบผมเหมือนมีอำนาจมีบารมีอะไรเงี้ยนะครับองค์นี้ก็ถือว่าสวยฮะสวยสภาพเดิมๆดีนะครับเอามาครับครับผมองค์นี้เป็นทรงเม่นครับเม่นมังกรเม่นมังกรเนี่ยก็คือเขาจะมีสำหรับทรงเม่นเนี่ยมีแยกอีกหลายบล็อกนะครับแม่แยกหลายบล็อกเลยแต่สำหรับพิมพ์เนี่ยความปานีตในการแกะพิมพ์เนี่ยโดยส่วนรวมผมชอบครับเม่นมังกรก็จะแกะแต่ละเส้นโอ้ได้ละเอียดมากฮะครับผมศิลปะของช่างที่แกะเนี่ยผมว่าคือช่างฝีมือสวยกว่าเม่นพิมพ์อื่นๆครับนะครับพิมพ์นี้จะเป็นมีรายละเอียดให้เราได้ส่องให้เราได้ศึกษาให้เราได้ชมแม้แต่ที่องค์พระก็มีรายละเอียดใช่ครับใช่ครับซึ่งเป็นลายเส้นที่สอดรับกับโอ้เม่นเลยนะเป็นลายเส้นลวดนะครับผมสวยนะฮะในส่วนของเม่นเนี่ยความหมายคือเขาบอกว่าเม่นเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกด้านหากินแล้วก็เกี่ยวกับว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกผมนะสำหรับเม่นเนี่ยครับเอาละต่อมานะฮะหลวงพ่อปานที่ก็ทรงเม่นเหมือนกันครับนี่ก็เป็นทรงเม่นบัวชั้นเดียวครับก็อยู่ในตระกูลเนี่ยเม่นนี่แหละแต่ความแตกต่างของพิมพ์เขาก็แยกกับครับผมอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยอย่างที่คุณนิวพูดนะฮะคือความสวยงามจะสู้เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้สู้เมื่อสักครู่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเอกลักษณ์ของช่างเอกลักษณ์ของช่างครับอันนี้สีออกชมพูนะอันนี้คือพระไม่ได้ผ่านการโดนอะไรเลยครับผมผ่านมืออะไรคือจะมีความนวลของผิวดินความแห้งนะฮะของดินที่จะมีผิวของเขานวลๆเคลือบปกปิดอยู่เคลือบครับผมซึ่งถ้าโดนเหงื่อเข้าไปแล้วโดนอะไรเข้าไปแล้วเปลี่ยนสภาพตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับครับก็เป็นพระที่น่าเก็บอนุรักษ์ฮะครับคือถามว่าในความรู้สึกผมในยุคสมัยเนี้ยก็ถามว่าหาสภาพดีๆได้ยากแล้วถ้าใครมีหรือว่ามีอยู่ในครอบครองอะไรต่างๆครับก็เก็บรักษาไว้ให้ดีกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับยังมีเรื่องราวของเบญจภาคีพระปิตานะครับแล้วก็เบญจภาคียอดนิยมนะในช่วงหน้ากับคุณนิวเมืองชนพักสักครู่เดี๋ยวครับ